กิ่งที่เน่านะคะต้องนำพวกนี้ออกไปสาเหตุของการเน่านะคะก็จะมีแมลงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นพญานาคราชโดยทั่วๆไปเราจะเห็นลักษณะนี้นะคะแต่ตัวนี้คือนาคราชราชินีนะคะตัวเขาจะอ้วนข้อสั้นป้อมใบไม่ค่อยมีตัวนี้คือนาคราชราชินีนะคะวันนี้ก็เกิดปัญหาแล้วเพราะตัวนี้นะคะมีเน่าออกมา1กิ่งนะคะเพราะว่าไปโดนน้ำฝนช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะฝนตกเกือบทุกวันเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ด้านนอกเสร็จแล้วเขาได้รับน้ำฝนเชื้อราจากน้ำฝนก็มีส่วนทำให้เน่านะคะตัวนี้เราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ลูกลามทั่วทั้งต้นก็จะเน่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเจอปัญหานี้นะคะไม่ว่าจะ1กิ่ง2กิ่ง3กิ่งก็ต้องนำออกมาหรือออกมาผึ่งลมให้แห้งนะคะก็มาดูวิธีการกันเลยค่ะก็ยกออกจากกระถางนะคะรื้อออกเลยตัวนี้ดินเก่าไม่ต้องใช้นะคะตัวนี้เอาทิ้งออกไปเลยนะคะเนี่ยตัวนี้มันเน่านะคะจับแยกจับทิ้งออกไปเลยกิ่งที่เน่านะคะต้องนำพวกนี้ออกไปสาเหตุของการเน่านะคะก็จะมีแมลงด้วยตัวนี้ก็โดนน้ำฝนบ่อยๆนะคะโดนน้ำฝนติดต่อกันนะคะระยะหนึ่งมีแมลงเข้าไปรบกวนที่ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวเล็กๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้ต้นนาคราชเน่านะคะเพราะฉะนั้นรื้อดินออกให้หมดนะคะตัดส่วนที่เน่าออกเสร็จแล้วตรงแผลนะคะแผลที่ถูกบิดออกไปนะคะถูกกิ่งที่บิดออกไปก็จะมีแผลทั่วเต็มไปหมดตัวนี้เราก็จะใช้ปูนขาวหรือปูนแดงนะคะป้ายเอาไว้แล้วเราจะนำใส่ตะกร้าไปผึ่งลมเอาไว้นะคะไม่ให้โดนฝนนะคะอย่าให้โดนฝนตัวนี้ไปผึ่งเอาไว้เป็นสัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วค่อยนำลงไปปลูกใหม่เสร็จเรียบร้อยนะคะทาปูนขาวเสร็จก็นำไปวางไว้อย่าให้โดนน้ำฝนนะคะตรงที่มีแสงแดดส่องถึงเสร็จแล้วประมาณสัก7วัน1สัปดาห์หรือ10วันค่อยนำลงไปปลูกใหม่ได้นะคะตัวนี้เป็นการแก้ไขเมื่อเกิดมีต้นเน่าเกิดขึ้นมานะคะเราต้องทาด้วยปูนขาวนะคะจะเป็นปูนแดงปูนขาวก็ได้
ผึ่งลมเอาไว้แค่นี้เองนะคะเดี๋ยววันที่ปลูกนะคะพี่นี่จะมาเอาปลูกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะคงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่นำเสนออย่างต่อเนื่องคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ